การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของคนให้มีสุขภาวะที่ดีครอบครัวอยู่ดีมีสุขเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องใช้แรงงานให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ส่งผลต่อสุขภาพในระหว่างทำงานล่าสุดนั้นกับกระทรวงแรงงานได้เสนอร่างกฎกระทรวงที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่นเพื่อให้การดูแลนั้นครอบคลุมมากขึ้นติดตามรายงานครับจากคุณวรารัตนะชัยพัฒน์คุณเจริญแรงงานหญิงถือเป็นอีกส่วนสำคัญที่มีอยู่แทบทุกสาขาอาชีพแต่ด้วยความแตกต่างทางสรีระระหว่างเพศชายกับเพศหญิงทำให้รัฐบาลต้องออกกฎหมายคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานหญิงพ.ศ. 2541กำหนดห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์ได้เช่นยกของหนักเกิน15กิโลกรัมหรือทำงานกับเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนห้ามทำงานระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาทำงานล่วงเวลาหรือทำงานวันหยุดยกเว้นเป็นผู้บริหารงานวิชาการหรืองานที่ไม่ต้องใช้กำลังสามารถทำล่วงเวลาได้หากได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและมีสิทธิ์ลาคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน90วันรวมทั้งมีสิทธิ์ขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้หากมีใบรับรองแพทย์และห้ามเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ซึ่งนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างไรก็ตามรัฐบาลเห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมให้เกิดการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของคนให้มีสุขภาวะที่ดีครอบครัวอยู่ดีมีสุขตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีล่าสุดคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สถานประกอบกิจการจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารความรู้แก่ลูกจ้างในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์การคุมกำเนิดการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์การแท้งและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่200คนขึ้นไปต้องจัดให้มีพยาบาลประจำเพื่อให้คำปรึกษากับวัยรุ่นที่ทำงานในสถานประกอบกิจการด้วยต้องเรียนก่อนค่ะว่ากฎกระทรวงฉบับนี้เป็นกฎกระทรวงส่งเสริมเป็นลักษณะของการส่งเสริมนะคะแต่จะมีบทลงโทษก็คือว่าถ้าคณะกรรมการเนี่ยนะคะที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะเชิญมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วสถานประกอบการในจ้างเนี่ยไม่มาตรงนี้ก็คือมีโทษก็คือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ขั้นตอนของร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะนำไปสู่การพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขของคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่ากฎหมายจะให้การคุ้มครองแรงงานแล้วนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติหากนายจ้างดูแลลูกจ้างอย่างเหมาะสมตามสิทธิที่ควรจะได้รับสิ่งที่จะได้กลับมานอกจากจะเป็นการทำถูกกฎหมายแล้วก็ยังจะได้ใจลูกจ้างที่จะมีผลผูกพันไปถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อกิจการของนายจ้างอีกด้วยค่ะกิติพันธ์นุชชาวนาวรารัตนะชัยพัฒน์คุณเจริญทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน